ส่วนอีกหนึ่งการคัมแบ็กนะครับเป็นของวงอินดี้ร็อกขายดีอย่างเซียนบลูครับที่ล่าสุดนอกจากจะมีข่าวต่อสัญญาใหม่กับทั้งค่ายปลุกปล้านอย่าง FNC Entertainment ไปเป็นที่เรียบร้อยพวกเขานั้นก็ยังเสร็จสิ้นการถ่ายทำเรียลลิตี้ทางสถานี TVN ที่มีกำหนดออกอากาศให้ชมกันกลางเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะเป็นเรื่องราวทริปท่องเที่ยว3วัน2คืนของ3เมมเบอร์ของวงนั่นก็คือจองยงฮวาคังมินฮยอกและอีจองชินครับโดยตามข่าวบอกว่านี่ถือว่าเป็นเรียลลิตี้โชว์แบบเดี่ยวๆในรอบ10ปีของวงนี้เลยนอกจากนี้ก็ยังถือว่าเป็นโปรเจกต์นับถอยหลังก่อนที่ CN Blue จะคัมแบ็กงานเพลงใหม่ภายในสิ้นปีนี้ครับ